วันนี้บังจะมาแนะนำทริคดีๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้หัวพ่นแก๊สแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถหาได้นะครับหรือต้องการใช้ในงานฉุกเฉินงานด่วนๆ นะครับนี่วิธีการที่จะทำก็คือนี่ครับให้ไปหาตัวนี้มาครับนี่ที่ฉีดนะครับหัวฉีดนะครับถ้าจะใช้สำหรับทำอาหารเนี่ยบังแนะนำให้ใช้อันใหม่นะครับที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนี่ใหม่แกะกล่องนะครับถ้าสำหรับทำอาหารแล้ววิธีนี้นะครับเหมาะสำหรับช่างที่มีประสบการณ์นะครับไม่เหมาะสำหรับน้องๆหนูๆนะครับนี่แก๊สที่เราจะใช้ก็มีอยู่2แบบนะครับอันนี้คือแก๊สเกลียวนะครับคือสวมได้เลยครับไม่มีปัญหาครับนี่ครับแล้ววิธีการใช้เนี่ยเราจะกดนะครับค่อยๆกดนะครับอย่าคว่ำเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าคว่ำเนี่ยแก๊สมันจะออกเยอะแบบนี้นะครับเวลาใช้งานจริงเนี่ยบางแนะนำให้ถือนิ่งๆ นะครับแล้วอันที่2ก็จะเป็นแก๊สเติมนะครับอันนี้แก๊สเติมไฟแช็กนะครับมันจะสวมไม่ได้นะครับเราต้องไปหาอะแดปเตอร์มานะครับหรือว่าข้อต่อที่มันแถมมาให้แบบนี้นะครับเลือกสักอันนึงครับที่สามารถเข้ากันได้ดีนะครับนี่วิธีทำนะครับบางขอย้ำนะครับวิธีนี้เนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับไม่เหมาะสำหรับน้องๆอย่างแน่นอนครับแล้วก็ย้ำนะครับถ้าจะเอาไปทำอาหารเนี่ยอย่าใช้หัวฉีดที่เคยผ่านการใช้งานแล้วนะครับนี่แล้วอีกอย่างที่ข้อควรระวังอย่างไรก็คืออย่าคว่ำกระป๋องแล้วก็ห้ามแกว่งไปมานะครับถ้าจะใช้เนี่ยนิ่งๆแบบนี้ครับนี่ตั้งแก๊สให้อยู่ตรงๆแบบนี้แล้วค่อยๆกดนะครับอย่าขย่าเด็ดขาดนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันเลยนะครับนี่ว่าทำยังไงวิธีแรกนะครับบางอย่าลองกับแก๊สเกี่ยวก่อนนะครับวิธีการเนี่ยนี่นะครับห้ามคว่ำเด็ดขาดถ้าคว่ำแก๊สจะออกเยอะแบบนี้มันจะอันตรายนะครับนี่ห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดครับนี่เราจะกดค่อยๆครับแล้ววิธีการทำเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยนะครับในคลิปเนี่ยบางจะใช้ปืนจุดเตาแก๊สแบบนี้นะครับแล้ววิธีใช้เนี่ยเราจะจุดใกล้ๆไม่ได้ครับต้องห่างๆหน่อยครับนี่แบบนี้ครับต้องห่างๆหน่อยนะครับแล้วอันที่2นะครับก็จะเป็นหัวพ่นนะครับเดี๋ยวบางจะสาธิตให้ดูให้เห็นความแตกต่างนะครับว่าหัวพ่นเนี่ยมันปลอดภัยแล้วมันดีกว่าครับเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับไฟมันจะแหลมนะครับนี่เพราะว่ามันมีรูลมนะครับแต่หัวฉีดมันไม่มีรูลมนะครับไฟมันจะบานมันเจาะใหญ่ๆกว่าครับพื้นที่มันจะกว้างกว่าครับอันนี้มันจะแหลมมันจะเจาะจงกว่าครับโอเคครับแล้วถ้าใครไม่มีตัวนี้นะครับมีอีกวิธีนึงก็คือนี่เลยครับเทียนครับเทียนไขครับนี่สำหรับบ้านๆก็สามารถใช้เทียนไขมาได้เลยนะครับนี่ดูนะครับถ้าจอมันจะไม่ติดนะครับต้องห่างๆหน่อยนะครับนี่ได้ประมาณนี้เลยครับไฟมันจะแดงๆหน่อยนะครับโอเคมาต่อกันที่แก๊สเติมนะครับแก๊สเติมเนี่ยบางขอแนะนำให้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะหลวมครับนี่มาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงนี่ครับแนะนำให้จ่อห่างๆหน่อยนะครับนี่ถ้าใกล้ๆมันจะไม่ติดนะครับต้องห่างๆครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับมาเทสความร้อนกันนะครับเดี๋ยวบางจะเทสกับกระป๋องโคมนะครับดูนะครับว่ามันร้อนแค่ไหนครับโอ้โหแป๊บเดียวไหม้เลยครับนี่อลูมิเนียมละลายเลยครับสุดยอดแรงมากเลยครับย้ำนะครับถ้าจะเอาไว้แช่กับอาหารเนี่ยแนะนำหัวฉีดที่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับและนี่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบ2ตัวเห็นกันชัดๆนะครับนี่ดูความใหญ่ของไฟครับนี่ใหญ่กว่าเห็นๆแล้วก็กว้างกว่าเห็นๆครับนี่ย้ำนะครับต้องทำด้วยความระมัดระวังผู้ไม่มีประสบการณ์อย่าลิลองทำนะครับนี่คลิปนี้เหมาะสำหรับโปรเฟสชันแนลเท่านั้น